ประเทศอาร์เจนตินาขณะนี้ก็กําลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับสมมุติว่าท่านพกเงินจํานวนเท่าเดิมไปยังตลาดเพื่อจะซื้อของปรากฏว่าท่านได้ของกลับมาบ้านเนี่ยนะฮะน้อยลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากในประเทศอาร์เจนตินาเพราะผู้คนนั้นยากจนลงมากเลยละครับในขณะที่ธนาคารกลางอาร์เจนตินานั้นก็ทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรวดเดียว ถึงร้อยละ15ไปสู่ระดับ1 3 3ครับในขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อนั้นพุ่งสูงเกินคาดอย่างน่าตกใจครับขณะน,นี้อัตรางเงินเฟอ้อของอาร์เจนตินานั้นพุ่งทะลุน่าจะไปแตะระดับ1 8 0ภายในสิ้นปีนี้ครับสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e ป่วนสนุกธนาคารกลางอาร์เจนตินานั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายรวดเดียวถึงร้อยะ15นะครับ จากร้อยละ118ไปสู่133ปัจจัยนั้นมาจากอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงเกินคาดครับและเกิดขึ้นก่อนหน้าการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เพียงแค่10วันท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการได้เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนะครับปรากฏว่าสูงกว่าที่คาดการไว้และเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเงินเฟ้อ แตะที่ระดับร้อยละ12.7เมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้นมาถึง138%ครับเนื่องจากราคาสินค้าต่างๆนั้นสูงขึ้นค่าจ้างเงินออมปรับลดลงส่งผลให้ชาวเอร์เตนตินามากกว่า2ใน5นั้นถือว่าอยู่ในสภาวะต่ำกว่าเส้นความยากจนครับ ในขณะที่ธนาคารกลางอาเ์เจนตินานั้นกาลังพยายามปรับอัตราดอกเบีย้ยให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของอัตรางเงินเฟอ้อโดยจากผลสํารวจความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับประเมินว่าอัตรางเงินเฟอ้อภายในช่วงสิ้นปีนี้อาจจะพุ่งทะลุระดับ1 8 0ครับผู้เชี่ยวชาญยังม,งมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดนั้นอาจจะสายเกินไปทมกลางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ย่าแย่ลงเรื่อย ผลกระทบต่อตารางเงินเฟอ้อนั้นเลวร้ายลงนะครับหลังจากมีการปรับลดค่าเงินเพโซโลงเกือบร้อยละ18ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางก่อนหน้านี้โดยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจากร้อยละ97ไปสู่ระดับ118ครับ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับค่าเงินเปโซของออเรเจนตีนาก็ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วครับโดยค่าเงินนั้นทะลุผ่านแนวรับทางจิตวิทยาที่1,000เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้ในขณะที่ชาวออเรเจนตีนาทั่วไปนั้นก็เตรียมที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่มีกำหนดขึ้นในวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ